สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัชนาพรเนนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนอุทกวิทยาคมจุดนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับถังฟาดข้าวซึ่งมีหน้าที่ทำให้เม็ดข้าวหลุดออกจากรวงวิธีการทำก็คือใช้2มือจับตรงก้อนข้าวแล้วตีลงบนกระไดทับสะบัดเล็กน้อยทำเช่นนี้จนเม็ดข้าวหลุดออกจนหมดส่วนก้อนข้าวที่เหลือที่เรียกว่าจังจะนำไปเก็บไว้ให้วัวหรือควายกินเป็นอาหารในหน้าแล้งค่ะ